ากันยามเช้าวันนี้มาคุยกันต่อครับกับท่านเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาดร.สุเมธตันติเวชกุลครับกับการดำเนินชีวิตตามแนวทางตามรอยเบื้องพระยุคลบาทรัชกาลรัชกาลที่9จะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันต่อครับในวัยใกล้ๆ80เนี่ยท่านสุเมธต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างครับผมไม่ค่อยดูแลนะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ปล่อยมันไปก็รักษาความพอเหมาะพอดีไว้นะครับพอยามันมากเกินไปก็ลดมันซะบ้างอย่างอาหารการกินเนี่ยบางทีเราก็ตามใจปากพอยังทำเกินไปแหมมันก็แล้วมันก็อดไม่ได้ความสุขอย่างหนึ่งที่พอจะมีอยู่นี่พอเห็นมันมากเกินไปแล้วก็เบรกซะหน่อยนะรักษายืดหยุ่นให้มันอยู่ในความจังหวะจากคนเคยบวชมาตั้ง4ครั้งเหรอครับทำไมบวชเยอะนะครับไม่รู้ผมพูดเสมอนะบอกพวกเราเนี่ยจะนึกกันอะไรจะพักผ่อนขึ้นมาจะเอากายไปพักนะไปตากอากาศที่ดุนไปที่ดีไปต่างประเทศแต่ไม่มีใครสักคนเอาจิตไปพักบ้างพอบวชนี่ตัดทางโลกเลยไปปฏิบัติธรรมในกุฏิเล็กๆโดยเฉพาะ2ครั้งหลังเนี่ยโดยเฉพาะครั้งหลังเนี่ยพอบวชเสร็จปั๊บอยู่กรุงเทพอยู่ไม่ได้คนมากวนทุกวันไปอีสานเลยปรีวิเวกเลยที่ครั้งนึงที่เห็นพระทศเมฆเคยเล่าให้ฟังว่ามีโอกาสได้เทศถวายในหลวงครับบวชถวายพระเจ้าอยู่หัวตอนพระชนมายุ60พรรษาประมาณวันที่10ได้มั้งสมเด็จพระสังฆราชก็รับสั่งเรียกมาว่าสมเด็จพระบาทพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้พระใหม่บวชใหม่เข้าไปรับสังฆทานแต่สมเด็จพระสังฆราชบอกทรงระบุมาด้วยว่าให้พระสุเมธโทรเป็นผู้เทศพระองค์นั่นทรงระบุมาเลยใจหายวาบเลยคิดดูสิครับพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่นั้นสมเด็จนะสมเด็จพระเทพสามพระองค์นะครับมองไปเบื้องซ้ายสมเด็จพระสังฆราชแล้วเราอยู่บนธรรมาสน์คนเดียวโอ้ยวันนั้นอ่อยเหงื่อแตกข้างหลังนี่น้ำหยดติ่งๆอยู่ข้างหลังเลยนะตื้อทำไมตั้งสติเดี๋ยวโชว์มาสโกออนเทศสดเลยสดเลยสดเลย40นาทีน่ะเป็นเรื่องเป็นราวนะดูไม่รู้ตัวเองเทศไปได้ไหมคุณแม่ผมก็เป็นต้นเครื่องคือพระราชวังสุนทรีต้นเครื่องนี่คือคนทำคนครัวพูดง่ายคนหน้าครัวแม่ครัวเนี่ยดูแลอาหารให้กับดูอาหารพระเจ้าแผ่นดินเก้าครับจนกระทั่งสิ้นชีวิตนะครับท่านก็ชุบเลี้ยงแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แยกทางกันแยกทางกันตั้งแต่โอ้ยผมสิบขวบก็แยกทางกันแล้วชีวิตไม่สมบูรณ์หรอกแล้วก็ตั้งแต่สิบขวบผมก็จากบ้านไปแล้วไม่ได้ไปเรียนต่อไปเรียนต่อไปอยู่เล่ร่อนมาตั้งแต่14 15ไม่ได้อยู่บ้านครอบครัวแตกแยกนี่ไม่มีผลต่อจิตใจลูกมีนะมีนะผมถึงได้กับสิ่งที่ตัวเองได้รับเนี่ยก็พยายามสอนเด็กเพราะเด็กเดี๋ยวนี้สังคมเป็นสังคมค่อนข้างจะแตกแยกก็มองไปข้างหน้าแล้วก็เป็นห่วงอนาคตนะครับเพราะคนรุ่นใหม่นี้จะไม่คิดในเรื่องเหตุเรื่องผลแล้วนะครับใช้กิเลสตัณหาเป็นเครื่องนำทางอย่างเดียวอันนี้ก็ต้องขอพูดตรงๆอย่างนั้นสิ่งที่พระบาทพระอยู่หัวสอนนั้นถ้าจะมาถามวันนี้ว่าสอนอะไรคงเป็นสองส่วนใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งสอนเรื่องคุณธรรมประการที่สองนั้นสอนให้รู้จักชีวิตวัตถุของเรานะครับชีวิตด้านวัตถุนั้นไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองนะครับความจริงแล้วก่อนที่จะเป็นเงินเป็นทองก่อนที่จะเป็นชีวิตนั้นปัจจัยแห่งชีวิตของเราเนี่ยก็คือแผ่นดินนั่นเองการครองแผ่นดินของพระองค์นั้นท่านสอนให้รักษาปัจจัยแห่งชีวิตไว้ให้ได้ต้องดำเนินการทำยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนด้วยยั่งยืนนั้นง่ายๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีเฉพาะชีวิตเราเท่านั้นครับมันต้องส่งต่อทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกเราส่งต่อให้เขาอยู่ในสภาพที่ดีพอสมควรหน่อยพระเจ้าอยู่รักษาสิ่งต่างๆเนี่ยนี่สั่งสอนเรามา70ปีแล้วนะครับบัดนี้เสด็จสวรรคตแล้วเป็นเรื่องที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทำด้วยมือเราเองแล้ว